เอาละหลังจากที่เราจบคลิปการเดินทางโดยทัวร์เราก็มาลงที่เมืองบรูมเมืองบรูมก็เป็นเมืองที่อยู่ตอนบนของเวสเทิร์นออสเตรเลียเนาะเราก็ทริปมันจะเป็นแบบเพิร์ธถึงบรูมแล้วหลังจากนั้นเราจะจองตั๋วจากบรูมกลับมาอีกทีและเราก็วางแผนที่จะเที่ยวบรูมรู้สึกว่าเราจะนอนประมาณ3คืน4วัน3คืนหรืออะไรประมาณนี้แหละที่บรูมก็ไปดูกันว่าตอนอยู่บรูมเป็นยังไงบ้างและเราเที่ยวอะไรกันบ้างเริ่มต้นเนื่องจากโทรศัพท์เราพังใช่ไหมเราก็เลยนั่งรถไปดูโทรศัพท์ก่อนแต่ช็อปปิดวันนั้นเราก็เลยแบบโอเคยังไม่ได้โทรศัพท์มาเดินหาอะไรกินก่อนก็เดินดูตลาดอะไรนิดหน่อยดูโคดูร้านอาหารแล้วก็สรุปมาจบอยู่ที่ร้านไทย ก็อร่อยอยู่เหมือนกันอาหารและวันต่อมาเราเข้าไปใหม่โอเคคราวนี้ได้โทรศัพท์แล้วแต่เขามีเหลือเครื่องเดียวในโลก เขามีแค่เครื่องเดียวให้เราเลือกแล้วก็ต้องจำใจซื้อเพราะว่าเราจะต้องใช้อีกเยอะก็โอเคอ่ะได้โทรศัพท์มาแล้วคราวนี้รูปใสขึ้นไหม ก็มีรูปมากขึ้นอะไรงี้ก็ไปเดินเล่นนี่ก็คือนั่งรถจากตรงจุดที่เราอยู่ออกไปทางฝั่งทะเลเนาะไปฝั่งทะเลเสร็จแล้วก็ไปเดินเล่นชมชายหาดอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบถ่ายรูปเล่นแล้วก็ไปหาอะไรกินนี่ก็ได้รูปมานิดหน่อยในสภาพเหนื่อยๆแล้วก็ไปนั่งกินข้าวชมวิวที่ร้านอาหารที่เราไปกินเราแค่จะไปกินของเราแต่เราไปเจอเพื่อนจากคลิปคนนั้นคนโน้นคนนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะโอ้บลูมลมแรงไหมล่ะก็แบบนั่งๆอยู่เอ้ยลมมันก็แรงใช่ย่อยนะแต่บรรยากาศสวยฟ้าใสดูสวยงามก็กินข้าวอิ่มแล้วเราก็เดินทางกันต่อเราก็แบบไม่ได้เดินไปไหนหรอกวันนั้นน่ะเราจองรู้สึกเราจะจองขึ้นอูฐเนาะเราก็เลยเดินเล่นรอเวลาแล้วเราก็เดินมาดูน้องอูฐเอ๊น้องพร้อมยังนะเขาก็มีหลายคณะแต่เราจองกับคณะนี้สีฟ้าๆแล้วก็โอเคเราพร้อมน้องพร้อมรู้ตัวอีกทีแล้วก็มาอยู่บนหลังน้องเรียบร้อยแล้วก็สนุกดีเหมือนกันเดินไปเรื่อยๆคือเขาก็แบบต่อกันยาวอยู่นะเราก็จะมีอูฐที่ใกล้ชิดเราก็คือน้องข้างหลังเขาก็จะเดินตามเราแล้วเขาก็จะคอยมีความสายตึงสายพีคอยู่เหมือนกัน น้องก็สักพักก็หัวมาชนสักพักก็หาวสักพักก็อะไรไม่รู้แต่ว่าน่ารักมากแล้วก็คุยแต่กับน้องข้างหลังเป็นไงบ้างเจ้าเอิร์ดดูไม่ต้องโชว์ฟันกว้างขนาดนั้นก็ได้ลูกพร้อมค่ะเดี๋ยวเราเขาเอาอีกชุดมาต่อก่อนส่วนตัวข้างหน้าเราก็จะเป็นเพื่อนกับคนข้างหน้าเขาน่ารักนะคือเขาเดินไปเรื่อยๆแหละแล้วเขาก็แบบเอามือถือเราไปถ่ายให้ก็หยิบมือถือไปถ่ายแล้วก็ได้มาทั้งรูปทั้งวิดีโอด้วยนะคือตอนแรกก็คิดว่าเขาแค่จะถ่ายแชะเหมือนตอนที่เราไปอูรูรูที่เขาแบบถ่ายให้แค่แชะสองแชะแต่อันนี้คือเขาถ่ายวิดีโอให้ด้วยแล้วเขาก็แบบกดรูปมาให้ด้วยแล้วก็ได้วิวสวยด้วยถึงแม้คนในรูปจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าบรรยากาศวิวอะไรสวยงามดูสิวันนั้นมีเมฆนิดหน่อยยังแบบยังไม่ถึงกับพระอาทิตย์จ๋าแต่ก็ถือว่าเป็นไปได้ดีนั่งกินลมชมวิวน้องก็จะโยกๆนิดหน่อยส่วนตัวข้างๆนี่คือเดินหน้ามาเยอะมากเลยรีบเหรอลูกก็เนี่ยก็จะเดินแบบโยกๆก็คล้ายๆขี่ม้าเลยขี่อูฐคือความจริงเราก็จะยังไม่รู้สึกถึงอูฐอะไรมากเพราะว่าเราขี่อยู่บนอานนั่งอะเนาะเราก็แค่แบบรู้สึกเหมือนเรานั่งอยู่แล้วมันก็โยกๆไปเรื่อยๆนี่น้องของเราก็น่ารักกับคนข้างหน้าระหว่างขี่เราก็ถือกล้องถ่ายบรรยากาศไปเรื่อยๆน้ำน่าจะกำลังลดมันก็จะเป็นเงาๆสวยดีเหมือนกันอันนี้คือเขาเอากล้องเราไปถ่ายให้อีกรอบเป็นมุมแบบฉากข้างๆฉากแบบแผ่นทั้งมุมแล้วก็กลับมาเราถือต่อ เราก็จะวนๆอยู่กับไอ้เจ้าอูฐข้างๆนี่แหละ
บางทีน้องก็เกือบจะงับขาแล้วนะงับอะไรอะอะไรข้างๆหรือเอาหัวชนก็สนุกดีคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบประเทศปิดมีโควิดอะไรช่วงประมาณปี2021อันนี้คือปี2021ปลายปีนะก็เลยมีความโล่งคนไม่เยอะเราก็นั่งคนเดียวต่ออูดหนึ่งตัวเห็นไหมอูดข้างหลังเราก็ไม่มีคนอันนี้คือคณะใหม่เป็นทีมสีแดงเราเดินวนเขาจะเดินวนแบบวนตรงไปแล้วก็อ้อมกลับมาแล้วก็นี่อันนี้กำลังจะวนมาขึ้นเขาจะมีแท่นเฮ้ยน้องกัดเขาก็จะมีแท่นให้เราขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะแบบเวลาขึ้นเวลาลงอะไรเงี้ยก็คือรถคันนี้นี่แหละแล้วเราลงมาเสร็จเรียบร้อยเราก็เลยมาถ่ายรูปคณะใหม่ดูเป็นบรรยากาศถ่ายดูว่าสีแดงก็สวยไปอีกแบบนึงแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เดินชมวิวต่ออีกนิดหน่อยเดินแบบบางทีก็ฝากเพื่อนถ่ายรูปด้วยเพราะว่าไปเจอกันที่นั่นพระอาทิตย์ก็กำลังเริ่มจะตกแต่สวยจริงอ้าวพระอาทิตย์ตกยังใกล้แล้วนี่กำลังจะรับขอบฟ้าเวลาพระอาทิตย์จะตกนะท้องฟ้าก็จะเป็นสีชมพูสีแดงๆชมพูอันนี้คือมันจะออกชมพูแดงๆมันขึ้นอยู่กับแบบกล้องมันจะปรับสีเองนิดหน่อยแต่ความจริงมันก็ออกชมพูส้มๆแดงๆอะไรประมาณนี้แหละลมไม่แรงมากแล้วเป็นแบบอารมณ์ชิลๆแถวนี้มีคนขับรถไปแบบขึ้นทะเลพวกแบ็คแพคเกอร์ชอบกันมากเลยนะเขาจะขับรถไปแล้วก็ไปจอดตรงมุมเมื่อกี้เสร็จแล้วเขาก็จะแบบชมพระอาทิตย์ตกจากรถของเขาเลยหรืออะไรประมาณนี้ก็คือแบบบางทีเขาก็จะไปเซตอัพนั่งตกปลาชมพระอาทิตย์ตกนี่พระอาทิตย์ก็กำลังตกแล้วท้องฟ้าก็เข้มเชียวมันอาจจะเป็นที่กล้องเราด้วยนิดหน่อยมันปรับเองอะนะอ่ะก็ตอนนี้ตัวพระอาทิตย์ก็ตกลงไปแล้วก็เหลือแสงอยู่นิดหน่อยก่อนที่ฟ้าจะมืดไปกว่านี้เราก็ไปหาเพื่อนคือเพื่อนที่มาด้วยกันเขาก็บอกว่าโอเคเรามานั่งคุยกันไปเจอกันตรงนี้เราก็ตามไปนิดนึงไปนั่งอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วเราก็กลับที่พักเราก็เป็นแบบแบ็คแพคเกอร์เหมือนเดิมมีมุมส่วนตัวของเราโอเคนอนเรียบร้อยตื่นมาวันนี้เราจองทัวร์เหมือนกันเราจะไปดูไข่มุกเราอยากจะไปดูการทำไข่มุกหรือหอยมุกอะไรเขาเรียกอะไรนะ นั่นแหละเราก็เลยจองไปดูเพราะว่าเห็นมันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้เราไม่อยากขับรถไปเราก็จองแบบที่เขามารับเลยแล้วเขามารับเสร็จปุ๊บมาถึงเขาก็พาเราเข้าไปชมทฤษฎีก่อนใช่ทฤษฎีไหมคือเขาก็นั่งอธิบายอ่ะก็มันก็จะเป็นจุดที่เขาแกะมุกอะไรแถวๆเนี้ยแล้วเขาก็อธิบายอะไรต่างๆพอแบบอธิบายเสร็จเรียบร้อยเขาก็พาเราเดินทางมาเพื่อที่จะลงเรือไปชมการเลี้ยงมุกเลี้ยงอะไรพวกนี้ก็นั่งเรือชมไปเรื่อยๆสวยนะคือน้ำเขาเขียวแล้วก็ทรายเขาขาวมากแล้วก็ท้องฟ้าเขาก็ฟ้าดีนี่เขาก็แบบไอ้ที่เป็นทุนๆพวกเนี้ยก็คือตะแกรงที่เขาเลี้ยงน้องหอยเดี๋ยวเขาก็จะสุ่มหยิบขึ้นมาให้ดูสักอันนึงเขาก็มีเป็นตลอดแนวยาวเลยแล้วเขาก็แบบอ่ะสุ่มหยิบอันนี้ขึ้นมาก็พยายามแบบเอาหยิบขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายให้เราฟังให้เราเห็นภาพว่าเขาทำงานประมาณไหนยังไงน้องพวกนี้ก็อายุนานอยู่นะเขาเลี้ยงทีแบบไม่ใช่แค่ปีเดียวแล้วได้นะนี่ก็จะมีแบบแต่ละอย่างคือเขาต้องคอยมาทำความสะอาดด้วยนะคือบางทีเขาก็ต้องเอามันขึ้นมาแล้วก็คอยทำความสะอาดอันนี้น่าจะเป็นอันที่เขาทำความสะอาดไว้แล้วอาจจะเตรียมเอาไว้แบบโชว์เราอะไรอย่างนี้เขาก็จะอธิบายไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างแต่ว่าก็รู้สึกว่าคนอธิบายก็งานดีอยู่เหมือนกัน เขาพูดอะไรนะนั่นแหละเราก็ฟังไปเรื่อยๆเขาก็อธิบายยกตัวอย่างแต่ก็เขาก็ไม่ได้เปิดให้ดูแต่เขาส่งตัวอย่างให้เราดูเหมือนเป็นแบบตัวอย่างต่างๆอั
ันพวกเนี้ยก็คือเขาส่งให้เราดูว่าเออข้างในมันมีเคลือบแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นเป็นตัวอย่างของการอธิบายแล้วก็แบบรับมาดูเฉยๆรับมาแบบโอเคดูดูมันเป็นประมาณนี้อ่ะมีแบบนี้มีประเภทนั้นประเภทนี้อะไรอย่างเงี้ยฉาคนอื่นเนาะเขามากันเป็นคู่เรามาคนเดียวอันนี้เป็นตัวอย่างแบบข้อมูลต่างๆเขาก็ส่งต่อๆกันมาเรื่อยๆแล้วก็เออดูบ้างนี่อันนี้ราคา $7,000เลยนะเขาก็แบบรัดอย่างดีโอเคก็อธิบายอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็พาเราวนไปดูอีกที่นึงแล้วก็พาเราวนไปดูอีกมุมนึงก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆกันก็แบบหาดทรายขาวน้ำเขียวๆมีต้นไม้วนเสร็จเรียบร้อยเขาก็วนกลับมาตรงที่จอดเรือเหมือนเดิมแล้วก็ขึ้นมาเพื่อที่จะไปทานอาหารว่างเขาก็มีแบบจัดเตรียมให้เรียบร้อยเซตอัพซะน่ารักเลยเหมือนแบบคล้ายๆบุฟเฟ่ของว่างตามโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปหยิบเท่าตักเท่าที่เราอยากจะกินตักใส่จานแล้วก็ตักน้ำตักอะไรนั่งกินแต่อากาศค่อนข้างร้อนเราก็แบบกินน้ำหรือกินแตงโมมันก็ช่วยได้นิดหน่อยพอกินเสร็จปุ๊บเราก็มาอีกที่นึงเป็นช่วงบ่ายและอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาจะอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างสาธิตการแกะมุกให้เราดูเขาก็จะแบบอธิบายก่อนเริ่มโดยอธิบายว่าข้างในมีส่วนประกอบอะไรบ้างตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ตัวมุกมันจะอยู่ตรงไหนแล้วมันเกิดได้กี่ครั้งลักษณะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็อธิบายแบบค่อนข้างละเอียดอยู่แต่ด้วยภาษาของเราแล้วเราก็จับใจความได้หน่อยนึง หลังจากนั้นเขาก็ยังจะส่งตัวอย่างให้เราดูต่อไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอย่างเดิมหรือเปล่าแต่ว่าหรืออาจจะเป็นคนละตัวอันนี้จะเป็นแบบประเภทมุกดำประเภทมุกคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ส่งตัวอย่างให้เราดูว่าเออครั้งที่1 2 3มันจะเป็นเกรดต่างกันโดยแบบมันจะมีลักษณะต่างกันการคิดราคาจะเป็นยังไงอย่างมุกนี้เขาก็จะมีตำหนิอะไรงี้ก็อาจจะแบบไม่ได้ราคาสูงเท่าไหร่แต่ก็ยังมีราคาเพราะมันก็เป็นมุกแท้น้ำทะเลแล้วก็ส่งตัวอย่างให้ดูว่าแบบเขาเอาไปทำอะไรเป็นประมาณไหนแบบนั้นแบบนี้อันนี้คือไม่เป็นฟอร์มวงกลมแล้วก็คนที่เกิดวันนี้เขาก็สามารถแกะมุกได้อันนึงฟรีก็ลุ้นเอาว่าข้างในเป็นยังไงเนาะเพราะหลังจากอธิบายเสร็จเขาพาเรามานี่สถานที่ช้อปปิ้งเหมือนอาจจะเป็นจุดมุ่งหมายของเขาในการจัดทัวร์ก็คือหวังว่าคนเขาจะซื้อมุกจากเขาเราก็ไปเดินดูก็เดินแบบดูละเอียดอยู่เพราะเราอยากจะซื้อกลับไปเหมือนกันแต่ดูจากราคาแล้วไม่ไหวซื้อของฝากเล็กๆน้อยๆแบบข้างๆทางหรือว่าซื้อเปลือกหอยมุกแบบนี้น่าจะพอไหวกว่าเราก็ไม่ใช่สายแบบแฟชั่นฟุ้งฟิ้งแต่งตัวขนาดนั้นแต่ก็เดินดูเป็นข้อมูลเป็นความรู้อะไรอย่างเงี้ยพอดูจบปุ๊บใกล้ถึงเวลาเราก็เตรียมตัวออกมาเข้าห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยเพื่อที่จะขึ้นรถเดินทางกลับเมืองบลูมอันนี้จะอยู่ห่างบลูมประมาณสักชั่วโมงถึงไหมเกือบอะไรเงี้ยก็คือขับขึ้นไปแล้วก็มันจะต้องผ่านทางที่เป็นดินลูกรังประมาณเนี้ยคือเราตั้งใจจะเช่ารถอยู่นะจากที่เมืองบลูมแต่ว่าเราคิดว่าเราไม่เช่ารถเพื่อที่จะขับไปนี่ดีกว่าเพราะว่าดูจากถนนแล้วเรารู้สึกว่าเรากลัวจะไปทำอันตรายหรือกลัวแบบขับไม่โอเคหรือรถเป็นอะไรยังไงเราก็ไม่อยากเนาะแล้วก็อ่ะล่ะนั่งชิวๆอย่างเงี้ยแหละแต่ก็รู้สึกว่าดีแล้วที่เราจองรถแบบนี้ไปเพราะว่าดูจากสภาพบางทีมันก็ไม่ได้แบบดูโอเคอย่างนี้นะบางทีมก็คึกคักแบบเยอะอยู่แล้วก็ยาวเลยถนนแบบเนี้ยไปต่อไปยาวๆก็นั่งยาวๆไปสักพักใหญ่แหละจนกว่าแบบจะขับกลับมาถึงเขาก็มาจอดตรงจุดคล้ายๆinformation center เนาะแล้วก็เลยเข้าไปเดินดูinformation อะไรนิดหน่อยไปเดินเล็กน้อยหลังจากนั้นเราก็เดินกลับในตัวเมืองของเราไปหาอุปกรณ์มาซักผ้าเนื่องจากมาทริปหลายวันผ้าไม่ได้ซักก็ซักสักทีแล้วก็กินมาม่าที่เตรียมมาจากทริปแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วก็กินที่นี่นี่แหละ อะไรเรียบร้อยพักผ่อนเสร็จเราก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปอะไรมัสโซมันจะเป็นบรูเวอรี่ที่หนึ่งแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราก็เดินไปได้นี่มันก็แค่ประมาณ 30-40 นาทีแล้วก็เดินออกกำลังกายไปเรื่อยๆแล้วก็เลยตัดสินใจเดิน
วันนั้นแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจนมาถึงนี่มัสโซอะไรชื่อประมาณนี้แหละก็ขอชื่อนั่นแหละมาถึงแล้วก็ชิมเบียร์แบบเล็กๆนิดหน่อยแล้วก็กินอาหารเขาแล้วก็ดันเจอเพื่อนอีกคนนึงที่นี่อีกแบบมาจากทริปด้วยกันมาลงเมืองเดียวกันมันก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้อ่ะวันต่อมาวันนี้เราเช่ารถก็เช่ารถก็ติดต่อรู้สึกตอนแรกเราจะเช่า2วัน3วันแต่ไปๆมาๆเราตัดสินใจว่าอันนั้นจะซื้อทัวร์นี่ก็ซื้อทัวร์เราก็เลยเช่าครับแค่วันนี้ไปรับแต่เช้าตรู่เราก็ไปเก็บที่ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นซิมเมทรีเหมือนแบบสุสานอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสุสานของคนญี่ปุ่นสมัยที่เขาแบบทำสงครามน่าจะนะอะไรประมาณนั้นเราก็มาเดินดูเขาก็งงๆว่าสุสานมันเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยเหรอแต่เวลาเราเสิร์ชว่าเที่ยวบูมควรเที่ยวอะไรดีอะไรเงี้ยมันก็จะมีลิสต์แบบ1 2 3 4 5มันก็มีไม่กี่ที่ให้เลือกอะเนาะมันมีไม่ค่อยกี่ที่เลยแหละแล้วก็มีที่นี่เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็โอเคงั้นเราก็แวะดูไหนๆก็เป็นทางผ่านมีรถแล้วอ่ะดูเสร็จเรียบร้อยกลับมาขับรถต่อเราเป็นคนไม่ชอบขับรถเลยนะบอกตรงๆเลือกที่จอดแบบก็ต้องเลือกโล่งๆเลยจริงๆอ่ะเรามาจอดคือเราตั้งใจจะขับแบบไปดูโบ๊ะเขาเรียกอะไรนะทางขึ้นเรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เราเข้าไปไม่ได้เราต้องแบบเหมือนจ่ายเงินเพื่อที่จะขึ้นเราก็เลยจอดแล้วก็เดินไปชมวิวนิดนึงแล้วก็ขับต่อไปอีกที่แล้วก็ที่เนี่ยก็เป็นจุดชมวิวหลักเป็นแบบความจริงเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอะไรด้วยนะตรงมุมนี้ใช่ไหมไม่ใช่มันมีหลายจุดอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็เลาะไปเรื่อยๆอันนี้น่าจะเป็นแบบใกล้ๆทางเทียบเรือเลาะมาเสร็จแล้วก็เดินดูหาดเขาความจริงบลูมเป็นเมืองที่ธรรมชาติสวยมากนะแบบมันมีกลิ่นอายของคล้ายๆคาลิจินี่อยู่ในหินความเป็นหินชั้นๆแต่ว่ามีทะเลมีคาลาจินี่แต่ว่ามีเขาเรียกอะไรนะน้ำมีทะเลมีฟ้าใสก็เป็นคนละสไตล์กับที่เราเพิ่งผ่านมาก่อนหน้านี้นี่ก็แอคอาร์ตกันตามระเบียบว่างๆเนาะเดินชิลๆมีเวลาทั้งวันแล้วก็แบบตั้งกล้องถ่ายรูปเดินเล่นไหนๆก็ได้มือถือมาใหม่อยู่แต่ก็ต้องระวังดีๆแพงมือถือโอเคเราก็เดินชมอะไรต่างๆแต่อาจจะไม่ได้ไปชมละเอียดถึงขั้นแบบดูรอยเท้าในโดเสาขนาดนั้นเพราะว่าเราดูแล้วแบบมันจะต้องขับรถไปในทางลูกรังเราไม่อยากขับทางลูกรังเราก็จะเลือกแค่จุดที่เราไม่ต้องขับทางลูกรังเนาะแต่ว่าเราก็เลือกเดินนิดหน่อยเดินปีนขึ้นเราก็ไม่ได้แบบลงไปแค่ถ่ายนะเราก็ปีนเดินจุดนั้นจุดนี้เก็บรายละเอียดพอเก็บจนแบบอิ่มหนำสำราญเราก็ตัดสินใจที่จะเดินทางต่อก็ขับไปที่ต่อไปแล้วคือคนขับรถเขาบอกว่าพยายามแบบให้ขับทางที่มันเป็นทางถนนอย่าไปขับทางที่มันเป็นลูกรังเด็ดขาดเลยไม่รู้เขาก็แบบเราก็พยายามที่จะเลี่ยงก็บางทีมันก็มีแบบจุดสั้นๆแล้วก็หาที่จอดแบบใกล้ๆเลี่ยงแล้วก็เดินเอาอันนี้เราก็เดินมาอีกจุดนึงเราก็คือวิธีเที่ยวเราคือเราเปิดแผนที่จาก Google Map นั่นแหละเราก็ดูว่าตรงไหนมันดูน่าเที่ยวก็จิ้มแล้วถ้าเราขับมามุมนี้ตรงนี้เราแวะด้วยได้ไหมตรงนี้ล่ะอะไรแบบเนี้ยตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่น้ำไม่ค่อยเยอะจะดูแบบลดลงมาหน่อยและน้ำนั้นมันก็จะเชื่อมกับทะเลคือเหมือนจากที่จอดรถเดินผ่านน้ำเดินผ่านเข้ามาเนี่ยค่อนข้างไกลอยู่นะเดินเข้ามาแล้วก็ข้ามมานิดนึงแล้วมันก็จะเป็นทะเลเราก็เลยโอเคไงก็เดินไปดูทะเลฝั่งนี้ดูบ้างทะเลฝั่งนี้ก็สวยแต่น้ำเขาจะดูแบบสีออกฟ้าๆเนาะจะดูเข้มๆก็จะมีหินก็อ่ะโอเคเป็นโซนนี้เราก็มาถ่ายรูปเล่นทางนี้ได้อ้าวลองดูสิดูท่าตลกมากก็ถ่ายรูปเล่นไปเยอะอยู่ถ่ายเสร็จปุ๊บก็เดินกลับมาแล้วก็ขอพักผ่อนนิดนึงนั่งพักยืดเส้นยืดสายก็ใช้รถให้เป็นประโยชน์หลังจากนั้นเราก็เริ่มขับต่อโดยที่ต่อไปเราก็คือฟาร์มจระเข้น้องจระเข้แล้วก็มาถึงปุ๊บก็เข้าไปนั่งรอเขาสาธิตอธิบายก่อนเขาก็จะอธิบายอะไรนิดหน่อยแล้วเขาก็จะพาเราเดินชมน้องจระเข้ในกรงต่างๆคือเมืองทางตอนเหนือนะมันมีจระเข้เยอะมากตามแหล่งน้ำอะไรเราไม่สามารถไปเที่ยวได้นะคือเขาจะมีแบบ
น้องจระเข้ต่างๆนานาอยู่แล้วก็ต้องระวังเราจะเล่นน้ำได้เฉพาะตรงที่เขาจัดให้ว่าตรงนี้เล่นได้เท่านั้นทีนี้แบบบางทีเขาก็รับน้องมาเพื่อที่ให้ไม่เป็นอันตรายต่อคนแล้วก็ต้องจัดหาอาหารและให้น้องทางฟาร์มเขาก็ดูแบบเหนื่อยๆอยู่นะเขาก็บอกว่าจระเข้พวกนี้กินกันเยอะอยู่ต่อวันก็ดูสิมีกันกี่ตัวล่ะอันนี้แค่กรงเดียวนะคือเขาก็มีแบบหลายกรงมากคือกรงนึงก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วน้องก็แบบกินกันเยอะด้วยแต่ละตัว พอดูจระเข้เสร็จแล้วก็แวะมาชมน้องนกน้องอะไรต่างๆนิดๆหน่อยๆคือเขาก็มีโซนจระเข้แล้วเขาก็จะมีโซนแบบทางนี้บ้างนิดหน่อยแล้วก็นั่งคุย สวัสดีเจ้านกเป็นยังไงบ้างแวะมาเยี่ยมอะไรประมาณนั้นก็สนุกดีไปอีกแบบแล้วพอหลังจากเราเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปดูของฝากนิดหน่อยแต่จำไม่ได้ว่าได้ซื้อมาหรือเปล่าเสร็จแล้วเราก็เดินทางกันต่อยังต้องไปอีกนิดหน่อยแล้วก็โอเคป่ะแต่ก่อนไปแล้วก็ต้องพักทำใจนิดนึงแล้วก็โอเคป่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นจุดเที่ยวอะไรหรอกแต่เราไปเจอใน Google Map แล้วก็คิดว่าไหนๆมีรถแล้วก็ขับแวะมาดูมุมนี้บ้างอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นคนของเขาแบบมาเดินเล่นออกกำลังกายมีเด็กๆเล่นทำกิจกรรมก็รู้สึกว่าสนุกดีอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็เริ่มค่อนข้างเย็นระดับหนึ่งแล้วอ่ะแล้วก็แวะมิวเซียมนิดหน่อยมันอยู่ในโซนเดียวกันแต่แบบแวะแบบเร็วๆแล้วก็ขับรถต่อไปอีกที่หนึ่งอันนี้จะเป็นจุดที่เราตั้งใจว่าเราจะชมพระอาทิตย์ตกแต่มันดันเป็นดินลูกรังคือทางจากตรงจุดหนึ่งเข้าไปข้างในมันเป็นแบบดินลูกรังเลยแล้วก็ไม่กล้าขับอ่ะเนาะเพราะว่าคนขับรถไม่ใช่คนที่ให้เราเช่ารถเขากำชับเราเราก็เลยตัดสินใจเดินว่าโอเคถ้าเขาไม่ให้ขับเราก็ไม่อยากขับแล้วก็เดินดีกว่าแต่ทีนี้เราก็เดินเลาะๆขึ้นมาเรื่อยๆคิดว่าแบบขึ้นออกมาปุ๊บมาออกตรงทะเลแล้วเราจะสามารถเดินเลาะทะเลง่ายๆเพื่อไปถึงจุดตรงปลายทางอะไรเงี้ยแต่ความจริงมันไม่เป็นเช่นนั้นเราก็แบบเดินล้อๆออกมาเสร็จมาโผล่ทะเลแต่มันไม่ใช่ทะเลที่เดินผ่านได้ง่ายๆเป็นทะเลที่มีหินกั้นบางจุดเราก็ไม่สามารถเดินเลียบทะเลไปได้แล้วก็ต้องปีนหินอีกรอบแล้วก็แบบต้องปีนหินแล้วก็เลาะออกเลาะเข้าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเหมือนเป็นการผจญภัยมากแต่ก็ได้บรรยากาศอีกแบบถ้าเราไม่เดินเราก็จะไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้เราก็จะไม่เห็นน้องสัตว์ต่างๆนานาไม่ได้เห็นธรรมชาตินี่ตัวแบบน่ารักอยู่นะเนี่ยเหมือนปูเสฉวนหรือเปล่าแล้วก็เห็นแบบเห็นธรรมชาติเห็นความอะไรอะยูนิคของบรูมได้แบบเหมือนมาสัมผัสเมืองที่แท้จริงโดยมาเดินหลงทางฉันมาทำอะไรที่นี่น้องนี่ก็ไหวไม่ลูกน้ำลดแล้วแต่ก็คงเป็นธรรมชาติของเขาเดี๋ยวตอนเช้าเขาก็คงรอน้ำขึ้นแล้วเนาะแล้วก็มีน้องหอยต่างๆตามโขดหินก็น่ารักดีอะเราก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราเริ่มแบบโอเคใกล้หรือยังต้องปีนอยู่ใกล้แล้วนี่มาใกล้ถึงแล้วแต่จุดที่เราต้องการมาก็คือตรงปลายฝั่งนี้มาถึงตอนพระอาทิตย์เกือบตกพอดีเลยฟ้ากำลังเป็นสีชมพูมุมนี้เป็นมุมที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยมากก็มีคนแบบมานั่งรอชมแล้วก็เราเดินมาถึงแล้วก็ถ่ายภาพเก็บภาพนิดหน่อยดูบรรยากาศแล้วก็ไม่ลืมที่จะไปแอคอาร์ตแล้วก็ตอนแรกเราก็แบบเล็งๆก่อนอ่ะดูบรรยากาศอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็เล็งจุดที่เหมาะๆหาที่วางกล้องอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็วิ่งไปถ่ายรูปนะรูปนี้ท่านได้แต่ใดมาการตั้งกล้องนั่นเองตั้งไว้วิ่งถ่ายตั้งไว้วิ่งถ่ายโอเคเราก็ถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเราก็เดินชมอะไรนิดหน่อยในบริเวณนั้นนะเนาะก็ไม่ได้แบบนั่งปุ๊บอยู่ที่จุดเดียวจนกระทั่งพระอาทิตย์เริ่มตกพอพระอาทิตย์เริ่มตกแล้วก็กลับมาหามุมสวยๆเพื่อที่จะนั่งชมพระอาทิตย์ตกก็เป็นอีกวันที่ได้เห็นพระอาทิตย์
รับขอบฟ้าแบบสวยงามพระอาทิตย์ตกแล้วเราอยู่นานไม่ได้แล้วต้องรีบเดินทางกลับเพราะว่าเราจะต้องเดินออกไปอีกจากทางที่เราเข้ามาครั้งนี้เราเลือกที่จะเดินถนนเดินเลาะถนนและไม่ไปออกข้างนอกแล้วเพราะว่ามันต้องปีนขึ้นปีนลงเยอะอยู่แล้วก็เดินแบบเลาะเลาะน้ำเราก็แบบโอเคเรากลับแบบทางถนนดีกว่าเดินไปเรื่อยๆจนถึงรถพอถึงรถแล้วก็โอเคหมดเวลาเราขับรถเอาไปคืนแล้วก็ต้องเติมน้ำมันให้เต็มให้เรียบร้อยอ่ะเนาะเสร็จแล้วก็ได้เวลาขึ้นรถเอารถจอดจุดที่เขาแบบบอกให้จอดจอดเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็เอากุญแจไปคืนเขาก็ปิดเรียบร้อยแล้วแหละความจริงอ่ะแต่ว่าเขาก็จะมีกล่องให้เราคืนกุญแจแล้วก็เอาไปหยอดใส่กล่องเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการเช่ารถเที่ยว1วัน1วันก็พอแล้วเนาะสำหรับเราเพราะเราอัดแน่นมากโอเคพอเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาที่พักกลับมาพักผ่อนแล้วก็ดูสภาพผลงานของการเที่ยวครั้งนี้เดินเยอะมากระหว่างเราพักอยู่ที่ห้องพักเราได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเหมือนแบบเอ๊ะเสียงอะไรน่ะเพลงตึกๆๆๆแล้วก็ดังมากด้วยแล้วก็อาจจะมีงานอะไรหรือเปล่าอีเวนต์อะไรหรือเปล่าแล้วก็เลยรู้สึกว่างั้นเราก็ควรจะต้องออกไปดูแล้วดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่าโอเคถ้ามันมีแบบเสียงดังขนาดนี้เราออกไปดูซะหน่อยดีกว่าตอนแรกก็จะนอนชิลๆคือเราก็ไม่ชอบพวกแบบความบันเทิงคือเราไม่ค่อยชอบเที่ยวผับเที่ยวอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วไม่ค่อยชอบแบบดื่มอะไรแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยดึงดูดแต่เราอยากไปเห็นไงเราอยู่เมืองเขาแล้วก็อยากไปเห็นว่ามันเป็นยังไงเราก็เลยเดินไปหาวิธีเข้าคือเรารู้ว่ามันอยู่จุดตรงข้างหลังที่พักเราอ่ะแต่เราเดินอ้อมหาวิธีที่จะเข้าก็อ่ะเข้ามาเสร็จก็ดูเอ๊ะบรรยากาศเป็นประมาณนี้เออมันก็ได้แบบอารมณ์บรรยากาศไปอีกแบบนึงนะก็ดูแบบผู้คนเขาเอนจอยก็มากันเยอะอยู่คนไม่รู้ทั้งเมืองหรือเปล่าเนี่ยอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากเราแบบเดินเล่นอะไรสักนิดเดินชมชมเขาก็มีนักร้องมีอะไรมันก็สนุกดีเหมือนกันชมเสร็จแล้วก็หันไปเห็นเออเขามีน้ำเปล่าให้ฟรีด้วยแล้วก็เลยใช้บริการถือน้ำเปล่ากินแล้วก็ชมดนตรีชมบรรยากาศคนเขามาแบบชิลๆแบบบางทีดึกๆเขาอาจจะเต้นกว่านี้แต่อันนี้เขายังดูชิลกันอยู่เขาก็จะมีฝั่งที่เป็นร้านข้างนอกและอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นอยู่ในบาร์ข้างในเป็นสปอร์ตบาร์แล้วก็มองเข้าไปข้างในเออข้างในก็ดูเงียบสงบน่าสนใจก็เข้ามาดูนิดหน่อยเขาก็แบบจบวันแล้วเราก็ดูอะไรนิดนึงเรากลับไปนอนเสร็จปุ๊บจบวันรุ่งขึ้นเราก็มาเดินดูเมืองต่อเรามาแบบหาคาเฟ่นั่งชิลดูเมืองก็เดินดูช็อปต่างๆที่เขามีก็ช็อปก็ยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่อาจจะเป็นแบบยังเช้าตรู่อยู่หรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราก็อยากจะไปดูจุดชมวิวเราก็เลยเดินขึ้นไปก็แบบค่อยๆเดินขึ้นไปจุดชมวิวมาดูจุดชมวิวแต่วันนั้นน่ะเรารู้สึกถึงความฟ้ามีความแตกต่างเหมือนมันมีควันอะไรสักอย่างจากสักมุมนึงอ่ะคือเรารู้สึกว่าเออเขามีควันหรือมันรูดำๆขึ้นมานะมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลยแต่เราก็ยังไม่ค่อยรู้ว่ามันคืออะไรจนมาเสิร์ชใน Google Map แล้วก็เห็นว่าเอ้ยใน Google Map มันเขียนว่ามีไฟไหม้ป่าอาจจะเป็นโซนนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คิดว่าเออมันก็ยังดูเหมือนไกลอยู่คงไม่ได้อะไรเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นก็อันนี้ก็ยังเป็นบรรยากาศบนจุดชมวิวอยู่เนาะแล้วก็แบบเดินดูที่ต่างๆแถบนี้จะมีร้านขายมุกเยอะมากเราเดินดูเสร็จปุ๊บก็ถึงเวลาขึ้นเครื่องกลับจ้ากลับเพิร์ทก็ระหว่างขึ้นเครื่องแล้วก็อ่ะกับเตรียมกระเป๋าน้อยของเราแต่เนื่องจากชุดเรามีไม่เยอะแล้วก็เลยใส่แขนยาวในวันที่อากาศร้อนๆแต่ไม่เป็นไรเราก็จะขึ้นเครื่องกลับเร็วๆนี้อยู่แล้วระหว่างที่เราขึ้นเครื่องเราเริ่มรู้สึกว่าไอ้ไฟป่านี้มันดูค่อนข้างมีความใกล้ตัวกว่าที่เราคิดคือมันเริ่มดำไปหมดแล้วบรรยากาศคือฟ้าอะไรเงี้ยควันคือมาถึงนี่แล้วแล้วก็มีความแบบคล้ำดำแล้วก็แบบโหขนาดนี้เลยเหรอแต่ก็รู้สึกเหมือนไฟป่าเขาก็จะมีเรื่อยๆเนาะมันก็ไม่ใช่แบบ
ครั้งแรกคนเขาก็คงอาจจะชินแล้วแต่เราไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ก็อ่ะเราก็บอกลาบายบายเมืองบลูมค่อยๆเดินทางกลับสู่เพิร์ธเพื่อที่จะกลับมาทำงานหลังจากที่ท่องเที่ยวมาเยอะก็เป็นการจบคลิปแต่เพียงเท่านี้กลับมาถึงเพิร์ธแล้วทุกคนเราก็บายบายจบคลิปเมืองบูมเมืองที่เราได้ไปสัมผัสเล็กน้อยเมืองบูมก็เป็นเมืองที่น่ารักนะแต่ติดที่อบอริจินอลอาจจะดูน่ากลัวนิดหน่อยแต่เพื่อนก็ควรไปเที่ยวสนุกดีบายบาย